สำหรับในช่วงนี้มาติดตามหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของราคาพลังงานนะครับแล้วก็จะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาราคาพลังงานในบ้านเราก็ปรับตัวสูงขึ้นตามที่ทางของราคาน้ํามันในตลาดโลกนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้แหละครับที่ทําให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ออกมาตรการนะครับในเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาพลังงานให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็เป็นการช่วยลดภาระของประชาชนด้วยครับ คุณสนทิรัตสนทิจิรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ออกมากล่าวนะครับว่านอกจากการปรับโครงสร้างราคาพลังงานเพื่อช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังมีการปรับปรุงโครงสร้างราคาพลังงานด้านอื่นๆเพื่อที่จะทําให้เกิดความเป็นธรรมด้วยโดยตอนนี้คณะทําง,งานซึ่งก็มีท่านปลัดกระทรวงพลังงานนั่งเป็นประธานนะครับก็ได้ดําเนินการพิจารณาเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมันที่เป็นธรรมซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าพอสมควรครับ นอกจากนี้ยังมีนโยบายเรื่องของราคาพลังงานกับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าบรรดา SME ครับเช่นค่าไฟฟ้าก๊สหุงต้มซึ่งก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาดําเนินการเนื่องจากว่ากระทรวงพลังงานก็ตระหนักดีนะฮะถึงต้นทุนด้านพลังงานซึ่งก็ถือว่าเป็นต้นทุนที่สําคัญของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ดังนั้นกระทรวงพลังงานต้องการให้มีราคาพลังงานที่มีความเป็นธรรมและราคาพลังงานที่สามารถช่วยให้คนที่มีไรายได้น้อยมีต้นทุนด้านพลังงานที่ถูกลงในการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นการลดภาระให้กับประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งตรงนี้แหละครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายและทําให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายของกระทรวงพลังงานที่สําคัญเลยนะครับ